เหนื่อยมากวันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันจริงๆนี่ก็คือแบบมืดแล้วดูข้างนอกมืดคือมืดแล้วกลับบ้านมาตอน6:30 6 โมงเย็นเนาะ18:30 เมื่อเช้าออกจากบ้านตอน8 โมงเช้าวันเสาร์แปดโมงเท่าไหร่วะ50 40 50ประมาณนั้นโหก็10ชั่วโมงอ่ะเนี่ยที่ยะที่มังเนี่ยแฟโหเพราะว่าคือเอารถอ่ะให้เขาเรียกว่าแฟนเพื่อนซ่อมใช่ปะแล้วเขาแบบไม่แน่ใจว่าเขาไม่เคยซ่อมของรถเบนซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาซ่อมอีกยี่ห้อหนึ่งบ่อยแต่เขาก็ซ่อมได้เนาะก็แล้วเขาก็แบบว่าลืมตื่นแบบเหมือนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบนอนต่อหรือว่าเคลิ้มหลับไปต่อพูดผิดที่จริงนัดเจอ10 โมงแต่เขามาก็11 โมงอะไรเงี้ยก็รอเขาชั่วโมงนึงนะแล้วเขาก็ซ่อมรถเสร็จประมาณเกือบ15:00แล้วก็เอ้ยไม่ใช่สิ14:30มั้งเอ้ยไม่ถึงบ่าย 2โดยประมาณเนาะซ่อมรถเสร็จบ่าย 2นั่นแหละประมาณเกือบ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าแล้วระหว่างที่รอเขาซ่อมรถก็ไปนั่งกินคาเฟ่ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ป่ะร้านโคบซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งร้านข้างๆนั่งกินพี่คิดกินแฮมเบอร์เกอร์ก็คือนั่งรออย่างนั้นอะแล้วก็ขากลับก็ได้แวะร้านนู้นร้านนี้แป๊บนึงเพราะว่าพี่คิดมีเวลาหาหมอตอน3 โมงบ่าย 3:30ระหว่างตอนที่ไปรับรถอ่ะก็มีเวลาแค่ประมาณ30แป๊บหนึ่งประมาณ40 นาทีอ่ะก็เลยได้ไปซื้อของใหม่แล้วอันนี้ไปซื้อร้านเขาเรียกว่าร้านแกรนด์ซิลเวอร์สูเมียวเนาะก็ไปซื้อของมานิดหน่อยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยหมดไปเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่เหมือนประมาณไม่ถึง500-400กว่าอันนี้กินหมดละวันทั้งวันกินน้ำแค่นี้กินนมไม่ได้กินน้ำเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมวะอ๋อใช่ร้านนี้เขาขายอยู่ด้วยตอนไม่เปลี่ยนกล้องได้แล้วก็ถ่ายรูปได้มาแล้วก็ไปซื้อพวกนี้เนาะอันนี้มันจะหมดยังไงซื้อมาไว้อย่างแบบเพราะว่ามันแอดหมดแล้วเรียกว่าอะไรนะเส้นหมี่กับเส้นเรียกว่าเส้นอะไรเส้นขนมจีนก็มาม่าซื้อมาแค่2 แพ็คเพราะว่าบางฟิลลิ่งก็อยากกินมาม่าครับโอ้ยกลัวมันช้ำจังเลยเพราะว่าใส่แบบกับของอ่ะกระแทกมะม่วงลูกเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูแม่งอะไรหมดละลูกชิ้นปลาเล็กๆนี่จะมาทำลูกอะไรนะว่าจะมาทำเรียกว่าอะไรเคยได้ยินลูกชิ้นหัวนมไหมนั่นแหละคือลูกชิ้นปลาแล้วก็มีกุ้งเดี๋ยวจะทำส้มตำยังไม่ละลายยังไม่ละลายแต่มีบางส่วนที่อันไหนละลายก็จะมาทำส้มตำใช่เส้นหมี่ทำไมมันเล็กจังวะ200 กรัมซื้อมาละด้วยจะมากินก๋วยเตี๋ยวนี่ไงร้านมันไป442โอ้ยแมงโก้นี่ถูกอ่ะ13เองอ่ะลูกนี้นะเอามาสัก 2-3 ลูกก็ดีเพราะว่าไม่มีราคาติดไงถ้าไม่มีราคาติดนี่บางครั้งอ่ะก็แบบลูกละ19เนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าซื้อหลายลูกว่ามันเป็นถ้าเป็นของไทยเนี่ยนะลูกละ60หมายถึงโลละ150อย่างเงี้ยโอ้ก็ยังซื้อแล้วนั่นแบบอยากกินอ่ะนะแต่ด้วยความมันไม่ใช่ของไทยแต่ก็ไม่ซื้อบ่อยนะของไทยก็ได้อ๋อกุ้งโลละ170ถึงโลมั้ยเนี่ยถึงโล172เลิกแฟลชแล้วก็ฟิสบอลโอ้30 30ก็โอเคไง
ต้องชิมว่าอร่อยหรือเปล่า30สวีดิชโครนก็120กว่า160กรัมเองอะไม่ถึง2ขีดดีเดี๋ยวต้องลองค่ะแล้วก็อันนี้อุ้ยเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวตั้งหม้อน้ำซุปก่อนตั้งหม้อนี้ก่อนไม่ว่าอะไรจะได้กินไวๆมาๆๆๆอ่ะมากับเสื้อตัวเมื่อวานแต่วันนี้ใส่จริงๆแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูข้างในคือจะรอว่ามันเข้ากันไหมไปเยี่ยมพ่อปู่มา10โมง10นาทีแล้วก็ไปพาแม่ไปซื้อของก็เลยแวะซื้อของด้วยกะว่าบางครั้งอ่ะเอาของเล็กไปแล้วกะว่าซื้อไม่กี่อย่างซื้อแค่ขนมปังแล้วก็พิซซ่าสุดท้ายถุงก็ไม่พอก็ได้ขนมปังลดราคานะ4อัน10สวีทโครโน่แบบนี้เอาอันที่ลดราคาก่อนนะชอบมากเลยแล้วก็เป็นขนมปังแบบนี้15โครโน่เป็นแบบทานได้เพื่อเยอะถ้าแบบเนี้ยต้องกินให้หมดภายในไม่เกิน3วันเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเก็บไว้นานไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็เลยแบบลดราคาแล้วก็ขนมปังแบบที่ไม่ลดราคาอันนี้เป็นโปรโมชั่น3แพ็ค20เขาเรียกว่าเป็นขนมปังบาเกตนะ3แพ็ค20อันนี้ก็เก็บนี่ก็เก็บไว้ได้จนถึงเดือนธันวาแบบนอกตู้เย็นอะธันวาดีไว้กินกับซุปนะทำเป็นขนมปังกระเทียมแล้วก็ขนมปังแบบนี้เขาเรียกเป็นมิลค์เบรดประเภทมิลค์เบรดก็คือขนมปังแบบนิ่งอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็เฮอร์เนอร์เรียกว่าเฮอร์เนอร์ก็ได้นะง่ายดีเฮอร์เนอร์ของก็ชื่อมันเออชื่อเขาหรือว่าเบรดขอก้าอะไรนี้ก็ได้ชื่อของแล้วก็แบบนี้เขาเรียกว่าโรงนะโรงอย่าไปผสมกับโรนเพราะว่าขนมปังโรนมันจะเป็นแบบแค่ไอเค็กแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็อร่อยเป็นขนมปังแบบนิ่มแล้วก็กรอบๆขนมปังเยอะแล้วก็อันนี้ก็เขาไม่ได้สนับสนุนแล้วก็อันนี้เป็นขนมเรียกว่าทูนเบรดนะส่วนใหญ่กินเทศกาลส่วนใหญ่ก็ต้องมีเทศกาลคริสต์มาสแล้วถ้าเป็นแบบที่แบบเวลาที่แบบเขาทำเองขายอย่างนั้นอ่ะจะอร่อยมากเลยเคยทำง่ายด้วยส่วนผสมแค่ 3-4 อย่างเองอันนี้เขาเรียกว่าทุนเบรดมันมีแบบโคตรแล้วก็แบบมิลค์นะก็อันนี้ก็อร่อยหมดแล้วนะในส่วนขนมปังแล้ววันนี้โคตรดีใจนะนะที่จะมีแบบว่าปีนึงจะมีสักครั้งนึงเนี้ยของฟรีคือแบบของฟรีอ่ะเนี่ยของฟรีอันนี้ก็แบบไปตอนนี้เขาแบบฟรีฟรีอ่ะแบบเนี้ยเหลือแค่แบบไม่กี่ถุงเองแบบไม่ถึง10ถุงเขาเป็นแบบทั้ง2รถเข็นอ่ะ2รถเข็นอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโอ้ดีใจมากเลยได้ของฟรีส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกอันนี้เป็นขนมปังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ฮอทดอกอ่ะกินกับฮอทดอกอ่ะเราก็เลยเอามาเลยจ้า2ถุงอยากจะเขียนทั้งรถกลับแต่ไม่ได้ต้องแบ่งปันคนอื่นด้วยคนที่จนกว่าเราก็ยังต้องมีก็แบบนี้นะได้มา2ถุงเอามา2ถุงของฟรียิ้มพี่ใหญ่ยิ้มแล้วก็อันเนี้ยของฟรีของฟรีอันเนี้ยโคตรคุ้มก็คือเอามาอย่างละถุงแค่นั้นแหละเอามานิดเดียวแล้วก็คือแบบนึกถึงแบบว่าอุ๊ยนึกถึงคนที่แบบว่ามีลูกเยอะๆหรือว่าเงินน้อยอ่ะเงินที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาแบบพวกอพยพอ่ะที่ต้องอยู่กับเงินกับเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยถ้าได้แบบนี้ก็คือเป็นของขวัญมากๆเลยนะขนาดเรางก
อ๋ออันนี้ก็ไปซื้อพิซซ่ามาอันนี้2.50ราคาโปรโมชั่นแล้วก็ยี่ห้ออันนี้ชอบมากเลยแบบหนานุ่มคือแบบชอบมากก็เลยซื้อมา2อันอันนี้อันละ50คือแบบอร่อยคล้ายๆแบบร้านเลยหมดแล้วตอนนี้ชอบอยู่ด้วยกันได้นานพี่คิดแบบว่าเนี่ยไปซื้อของคนอื่นเข้ามาหรือไปซื้อของอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเธอต้องวันรุ่งขึ้นนะเธอเอาไปทิ้งแน่ๆเลยได้ตัวนี้ได้อยู่นึกออกแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองชอบชอบแต่สีที่แบบเฉยๆที่ใหญ่แล้วแบบมันแบบไม่ได้หนามากไงแล้วไซส์ที่ใหญ่ก็ดีอย่างเพราะว่าเราก็จะได้ใส่เสื้อได้อันนี้เหมือนจะใหญ่ก็พับขึ้นเอาจะได้ดูโอเคเนี่ยนะนะคนเอเชียเปิดถุงกันต่อนะมาต้มน้ำซุปก่อนแล้วก็ไหนนะน้ำซุปแบบเนี้ยคือแบบล้างมือก่อนด้วยจะทำเท่าๆที่พอกินนะก็เห็นว่าใส่ไม่เยอะนะใส่ไปนิดเดียวแล้วก็ใส่กระดูกหมูทุกทีอ่ะชอบล้างกระดูกหมูก่อนนะต้มตุ๋นต่อนี่คือตุ๋นแค่จะกินเองใส่หัวไชเท้าดีไหมเนี่ยเพราะว่าได้หัวไชเท้ามาจะทำกิมจิไชเท้าชื่อนะเห็นไหมใหญ่ไหมหัวไชเท้ายาวไม่พูดผิดเอามา2หัวจะทำกิมจิเพราะว่าคราวที่เราใส่ไม่ใช่คราวก่อนนะคราวก่อนหน้านั้นอะต้องแปลกอะบางครั้งก็อร่อยอร่อยแบบถูกใจตัวเองบางครั้งก็เฉยใส่ไปสักหน่อยสิจะได้แบบพอละเอาเท่านี้ก่อนโซ่เดี๋ยวก็เอาตุ๋นสัก30นาทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกินมาดูถุงอันอื่นกันต่อว่าอ๋อแล้วก็ได้อันนี้มา2ห่อก็เนี่ยแหละที่ไปทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนาะแบบเนี้ยโอ้โหได้หลายถ้วยหลายถ้วยมาก20แบบที่เขากันแบบที่เขาบอกอ่ะ40ถ้วย50ชามแต่เราคงได้25นะเพราะว่า50ชามเล็กๆแล้วก็มะระได้มะระ30เท่าไหร่วะลูกละ30เท่าไหร่31บิตเมลอนก็หวังว่าจะขมนะเพราะว่าจะใส่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวจะใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วพรุ่งนี้ก็ถั่วงงถั่วงอกมีผักสลัดมีอะไรพวกเนี้ยช่างมันเพราะซื้อมาจากวินดิชก็กระดูกหมูเงี้ยซื้อมาจากวินดิชเนาะที่ซื้อมาจากวินดิชก็มีเต้าหู้อย่างเงี้ยถูกดีแค่28เองไม่ได้ซื้อตั้งนานสมัยก่อนนี่นะเป็น30กว่ามี
แคบหมูแตงกวานู่นนี่นั่นไม่เปิดไม่ดูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บของเข้าที่อ๋อแล้วก็ไปแวะ H&M มา H&M มาได้เสื้อผ้ามา2ตัวคือประหยัดนะเนี่ยคือไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วคือมันลดราคาเหลือ75ไงรับเป็นคนชอบอย่างเงี้ยชอบบลิงบลิงอะคอเต่านี่คือใส่แล้วก็ไม่ค่อยรอดนะเพราะว่าขอสั้นอันนี้นะ75ถูกมากเลยลดจาก200เหลือ75แล้วก็ไม่ลองหรอกเพราะมันสวยไซส์ XS ไซส์ XS คนฝรั่งเนี่ยคือใหญ่นะสีเทาเอออย่างเงี้ยแหละแบบนี้ก็ได้ใส่เทลละ75หน้าหนาวแล้วนะแล้วก็ได้อีกตัวนึงมาเออใช่เอามา2ตัวจริงๆตัวนี้50ป่ะวะ50อันนี้250ลดเหลือ50ก็คือคงไม่มีใครซื้อแล้วนอกจากไอ้ต่อมันเป็นอย่างเงี้ยยาวๆอ่ะก็เอาไว้ใส่กะแขนยาวอ่ะเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกแล้วก็ลอง50เองโคตรดีขนาด50ก็ยังไม่ค่อยอยากจะซื้อเนี่ยมันก็เลยโอเคตอนแรกทำอย่างนี้มันก็ดูโคตรใหญ่เลยก็พับให้มันเป็นแหลมๆหน่อยหลอกลวงพับให้เป็นแหลมๆอย่างนี้หน่อยโอเคลองจริงโอเคอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เมื่อกี้นะลองแล้วนะไปแล้วเปลี่ยนกล้องสิเท่านี้นะคะ